นะคะแล้วจะมีการเชิญแพทย์ที่ผ่ารอบแรกมาทำการสอบถามเพื่อให้ข้อมูลว่าทำอะไรไปแล้วบ้างถึงจะมีการประสานกับนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจมาร่วมสังเกตการทุกขั้นตอนก็คาดนะคะว่าการที่ DSI จะรับทำคดีนี้ก็จะมีการตีกรอบระยะเวลาเอาไว้ประมาณ30วันค่ะแน่นอนนะคะพอมีประเด็นเรื่องของการอายัดศพคุณแตงโมอีกรอบนึงล่าสุดดูเหมือนว่าไฮโซปอคุณปอเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะให้สัมภาษณ์บอกไม่รู้สึกตกใจเลยค่ะรู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์จริงๆเนี่ยที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุแล้วที่ผ่านมาแสดงข้อเท็จจริงในการสอบปากคำต่อพนักงานสอบสวนไปแล้ว 6-7 รอบให้การเหมือนกันทุกรอบคุณปอยังบอกได้ว่าความจริงก็คือความจริงทุกอย่างเนี่ยว่าไปตามพยานหลักฐานในเรื่องที่จะเยียวยาคุณแม่ยืนยันเหมือนเดิมค่ะจะรับผิดชอบแน่นอนนะคะค่ะเรื่องนี้เรื่องใหญ่คุณผู้ชมเดี๋ยวตามกับเราเนี่ยแหละค่ะเนชั่นทีวีนะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้าไม่อยากให้พลาดค่ะกลับมาดูนาทีประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นนะคะมาแล้วค่ะวันนี้เกิดขึ้นเลยค่ะเพราะว่าสนามบินคุณผู้ชมคะสนามบินเบตงจังหวัดยะลาเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแล้วรายงานล่าสุดนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเบตงแล้วค่ะเที่ยวบินปฐมฤกษ์ช่วงหน้ากลับมาเนชั่นทันข่าวเที่ยงค่ะบนปากแปรงตองมารีโรสช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปากไม่แสบปากลมหายใจหอมสดชื่นมีให้เลือก2กลิ่นกลิ่นมินและกลิ่นขิงสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง call center 081-935-9681 085-660-8565ศศินร่วมกับชาร์จแมเนจเมนต์เปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ศศินลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมรับเทรนด์การเติบโตของ EV ในประเทศไทย The main reason electric vehicles are in the future is protection of the environment. So this station is available to everyone. It's accessible not only to the Sasin community but literally to anyone. All you have to do is to register with Charge for a better, smarter, sustainable world.เลือกทานแต่สิ่งดีๆ Rewong Soy Gut ผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองให้คุณค่าโปรตีนและกรดอะมิโนมีไฟเบอร์สูงอร่อยมากคุณประโยชน์เยอะหันมาทาน Rewong Soy Gut สิครับ Rewong ที่ Tops นะคะ